ครับสวัสดีครับนี่เจอเชียงใหม่ครับนำเสนอการตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านพานาโซนิกนะครับอินเวอร์เตอร์น้ำยา R410 นะครับมีปัญหาเย็นน้อยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีช่างเขาเติมน้ำยาไปแล้วนะครับช่างแมวมาวิเคราะห์อีกทีนะครับรุ่นนี้นะพานาโซนิกรุ่น CS-S18KKT นะครับรบกวนเจ้าของเปิดเลยครับติดแล้วโอเคบนใบบางโอเคมีปัญหาเย็นไม่ช่ำนะครับเดี๋ยวมันแปลกๆเลยมีจับกระแสไว้วัดน้ำยาไว้นะครับกระแสที่1 แอมป์นะครับ8นะครับ1.14 4.6 4.7น้ำยาก็ดูด40อยู่นะตอนนี้กระแสแล้วสปีดขึ้นที่2 แอมป์นะครับวัดแรงไฟพันดูก่อนตรงนี้เป็น DC เป็นอะไรนะเดี๋ยววัดก่อน1 2 3นี่นะสปีดขึ้นแล้วนะ2.7 7.9 7.8ตั้งเป็น DC เดี๋ยววัดกัน DC ด้วยลุงนะ2 3โอเค2 3นะครับเป็น DC นะครับพันนะครับ20 13 11โอเคทำงานตอนนี้สปีดที่3 แอมป์นะครับยาเหลือดูดวันนี้ฝนตกนะครับเกินไป80นะครับ80มิลไลท์ความร้อนอยู่ที่29ฝนตกก็ไม่ร้อนมากนะครับที่ 9.3 กระแสขึ้นมาที่3 แอมป์นะครับก็มีความเย็นอยู่เดี๋ยวดูกระแสเท่าไหร่ครับ18แสสูงสุดนี่6.9 แอมป์นะครับ EER 3.61 นะครับสปีดละ3.76 7.8 7.9นะครับตอนนี้4ไม่เกิน4 แอมป์นะตอนนี้มันจะดูว่าสปีดได้ที่เท่าไหร่นะครับเดสปีดแล้วนะครับที่80นะครับดูว่ามันได้ตามเพจไหมจุด9 แอมป์นะครับได้4 แอมป์แล้วนี่4 แอมป์ขาดอีก3 แอมป์รอแป๊บหนึ่งครับแผงหลังก็ไม่ตันนะครับช่างล้างไปตานานะครับหลั่นได้แป๊บเดียวครับกระแสลงมาแล้วนะครับ2.80นะครับความเย็นหน้าแอร์นิดนึงครับโอเคตอนนี้หน้าแอร์ลงมา 16.3 นะครับเมื่อกี้ฝนไม่ตกมันอยู่ที่ประมาณ 18.3 นะครับแต่เสียงมีฟู่ฟู่ฟู่นะครับโอเคกระแสแอร์ไม่ถึงแต่ว่าจะอย่างไรก็ตามตอนนี้ต้องล้างแอร์ดูก่อนนะครับเดี๋ยวช่างแมวขอล้างคอยเย็นดูก่อนนะครับ
28ไม่ลงเลยคราวนี้เอานี่ลงเอาละครับติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวขอล้างแอร์ดูก่อนแล้วไปจับดูกระแสอีกทีครับฟังกันประมาณนี้ไม่สะดวกนะครับคนเดียว